นั่นพระสมณะโคดมที่พวกเราเคยปรนิบัติรับใช้อยู่ระยะหนึ่งนี่นาใช่จริงๆด้วยอยู่ๆก็เลิกบำเพ็ญเพียรเอาอย่างนี้ถ้ามันถึงพวกเราจะไม่ไหว้ไม่ลุกขึ้นต้อนรับปูแต่อาสนะเอาไว้ถ้าพระท่านอยากจะนั่งก็นั่งไปเถอะดูสิความดีใจที่ได้พบพระสมณะโคดมทำเอาพวกเราลืมเรื่องที่ตกลงกันไว้ว่าจะทำเป็นไม่สนใจแม้แต่เราโกนธัญญะก็ยังลืมหมดเลยท่านสมณะโคดมทำไมที่ได้มาพบกับพวกเราที่ป่าแห่งนี้ได้ล่ะพวกท่านอย่าได้เรียกเราเช่นนี้เลยบัดนี้เราได้บรรลุธรรมโดยชอบแล้วพวกท่านจงตั้งใจรับฟังเถิดถ้าปฏิบัติตามไม่นานพวกท่านจะได้บรรลุธรรมในขณะที่ท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นเวลาช้านานนั้นท่านยังไม่อาจบรรลุธรรมพิเศษได้เลยเมื่อท่านเลิกความเพียรเป็นเหตุให้พวกเราต้องจากมาแล้วจะบรรลุธรรมพิเศษได้ยังไงตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราเคยกล่าววาจาเช่นนี้กับพวกท่านบ้างหรือไม่จริงนะท่านไม่เคยกล่าววาจาเช่นนี้มาก่อนเลยการพัวพันด้วยความสุขในกามการทรมานตนให้ลำบากทุกยากเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรทำไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ทางดำเนินสายกลางคือมรรคมีองค์8เป็นไปเพื่อพระนิพพานอริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจควรกำหนดรู้สมุทัยคือความอยากอันเป็นเหตุของทุกข์ควรละนิโรธคือความดับทุกข์ควรทำให้แจ้งและมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรทำให้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาจบแล้วท่านโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันคนแรกอัญญาโกนธัญญะอัญญาโกนธัญญะโกนธัญญะรู้แล้วหนอข้าพระองค์ขอบรรพชาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระพุทธองค์ได้ประทานบรรพชาท่านวัปปะวันแรม1ค่ำท่านภัททิยะวันแรม2ค่ำท่านมหานมะวันแรม3ค่ำและท่านอัสสิชิวันแรม4ค่ำพอถึงวันแรม5ค่ำเดือน8พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตรขันห้าได้แก่รูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขความทุกข์สัญญาคือความจำมั่นหมายสังขาร
คือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้อารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาหลังจากฟังพระธรรมเทศนาภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์